ซี่เน้นเข้ารอบไม่สนยิงแทบสถิติตำนานแม็กดาวน้ำเดียวกอล์ฟ HSBC วันแรกสุชาว วาดะคว้ารางวัลยอดเยี่ยม TPLสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today ครับครับวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายนครับวันนี้ก็มีเบื้องหลังของเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนครับและในช่วงท้ายเรามีเรื่องราวที่เป็นโครงการดีๆที่อยากจะให้เยาวชนไทยได้สัมผัสกับกีฬาครับครับอ่ะช่วงแรกก็เป็นเรื่องของอะไรเอ่ยก็รับวันลอยกระทงกันด้วยจะไปลอยกระทงอีกไม่ไปแล้วครับผมชีวิตคนทำงานเทศกาลไม่เป็นไรครับนะฮะอยากจะมาพบปะคุณผู้ชมอยากจะตั้งอยู่ตรงนี้มากกว่าโอ้โหขอคะแนนมากผมรักงานที่ทำรักทวิชันรักคุณผู้ชมครับโอเคเพื่อไปให้คุณผู้ชมเนี่ยจะเลี่ยนหรือเกิดอาการจะอาเจียนไปมากกว่านี้ไปพบกับฟุตบอลทูเดย์กันเลยครับมาเนลเปียกรีนี่ครับกุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้บอกไม่ขอแก้ตัวครับทีมแพ้ CSKA มอสโกในบ้านตัวเอง 2-1 ครับก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฟอร์มตกขนาดนี้นะครับเซดูดุมเบียครับยิงคนเดียว2ประตูนี่เป็นคนที่ทำให้แมนซิตี้ไม่ชนะที่มอสโกครับวันนั้นเป็นตัวสำรอง2สัปดาห์ก่อนปุ๊บลงมาวันนี้ยิง2ลูกปุ๊บควักจุกนมมาเลยนะฮะครับเตรียมมาเลยใส่ถุงเท้ามาเลยนำ 1-0 ปุ๊บไม่เป็นไรครับแมนซิตี้ตีเสมอได้เร็วจากฟรีคิกของยาย่าตูเร่ครับแต่ปัญหาของทีมเนี่ยคือในครึ่งหลังพยายามจะแก้เกมแต่แก้เท่าไหร่ก็ยิ่งโดนครับโดนดุมเบียยิงอีกลูกหนึ่งแล้วก็เสียเฟอร์นันโดซึ่งลงมาเป็นตัวสำรองครับโดนใบเหลืองแดงและยาย่าตูเร่โดนอีกหนึ่งใบแดงครับกลายเป็นเหลือแค่9คนนัดหน้าสำคัญมากลงไม่ได้2คนนะก็ยาย่าตูเร่ไปตะบะแตกทั้งที่ตัวเองโดนใบเหลืองแล้วไปผลักเอเมเรนโก้โดยที่แม่ไม่น่ากระทำนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนจุดนี้จุดเปลี่ยนจุดนึงของเกมเมื่อวานนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เฟอร์นันโดโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไปเนี่ยนักเตะของ CSKA มอสโกคนนึงก็คือปอนตุสเบิร์นบูมเนี่ย มีใบเหลืองติดตัวแล้วเขาไปทำฟาวในจังหวะที่เพื่อนของซิตี้จะหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษอยู่แล้วซึ่งตรงนั้นจะต้องเป็นเหลืองที่2แล้วเวิร์นบูมจะต้องโดนใบแดงแต่ผู้ตัดสินชาวกรีซในเกมเมื่อคืนแจกผิดคนไปแจกให้เซอร์เกย์อิกนาชีวิตคนทำฟาวเบอร์3ไปแจกเบอร์4ไม่แจกหมายเลข4นั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยครับซึ่งทำให้ยาย่าตูเล่เองหรือผู้เล่นซิตี้คนอื่นเข้าไปมันงุดหงิดนะสุดท้ายยาย่าตูเล่มาตะบะแตกเองครับก็ทาง CSKA ก็สบายไปตอนนี้แมนซิตี้อยู่ท้ายตารางครับขณะที่โรม่าซึ่งแม้จะแพ้บาเยิร์น2นัดติดก็ยังเป็นที่2อยู่ก็ทำให้ซิตี้เจองานหนักครับกับการที่จะลุ้นเข้ารอบเนี่ยต้องชนะให้ได้ใน2เกมที่เหลือนะครับครับนัดต่อไปแมนซิตี้จะรับมือบาเยิร์นในบ้านครับบาเยิร์นเข้ารอบไปแล้วครับเป็นแชมป์กลุ่มเรียบร้อยด้วยแล้วส่วนสุดท้ายไปเยือนโรม่าครับนี่คือตารางคะแนนล่าสุดเซเกมอสโกเมื่อคืนน่ะทั้งเกมครองบอลได้ไปถึง 40% ชนะครับได้ยิง3ครั้งครับเข้ากรอบ2ครั้งครับนี่คือโชคชะตาที่ก็มีผลเหมือนกันกับเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนซึ่งก็บอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้โชคไม่เดียวซะเลยครับใช่ครับไปดูบาร์ซ่าซึ่งชนะได้ครับบาร์เซโลน่านี่ก็เมื่อวานพบกับทางด้านของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับในการไปเยือนที่อัมสเตอร์ดัมอารีนาแล้วก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0โดยที่ลีโอเนลเมสซี่เหมายิงคนเดียว2ลูกครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเมสซี่ครับทำสถิติการยิงประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ถึง71ประตูเท่ากับราอูกอนซาเลสกองหน้าตำนานของเรอัลมาดริดแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับเมสซี่บอกว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญในเกมค่ำคืนที่ผ่านมาคือการที่สามารถ
ทำให้บาร์เซโลนาชนะแล้วผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จไม่ใช่สถิติที่ทำได้เทียบเท่าราอูแต่อย่างใดนะครับนอกจากนั้นก็ยังชมเชยเพื่อนร่วมทีมในเกมรุกทั้งเนย์มาร์และหลุยส์ซัวเรซว่าเป็นผู้เล่นที่เหมาะสมกับปรัชญาฟุตบอลของบาร์เซโลนาพวกเขาเริ่มเล่นกันเข้าขางรู้ใจกันมากขึ้นโดยเฉพาะซัวเรซนั้นเป็นดาวยิงที่มีคลาสและก็เข้ามาช่วยทีมได้เป็นอย่างมากครับขณะที่แฟรงค์เดอบัวครับเทรนเนอร์ของอาแจ็คก็ยังภูมิใจกับนักเตะของเขาครับที่ได้พิสูจน์กับตัวเองว่ามีความกล้าหาญมากพอที่จะกล้าต่อกรกับนักเตะบิ๊กเนมของบาร์เซโลนาและพอใจที่ลูกทีมก็สามารถกดดันบาร์ซ่าได้เป็นอย่างดีครับช่วยกันเล่นกันเป็นระบบเสียดายอย่างเดียวที่ทำประตูไม่ได้ในเกมนี้นอกจากนี้เดอบัวยังเชื่อว่าใบแดงในช่วงครึ่งหลังที่นักเตะของเขาโดนเนี่ยทำให้เกมจบลงทันทีครับแม้ว่านักเตะของอาแจ็คที่เหลือจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับจนสุดท้ายก็ไม่เสียประตูเพิ่มแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายครับส่วนผลอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้ปารีสแซงต์แชร์แมงก็ชนะอาโปเอลไป1ประตูต่อ0ทำให้เปเชกับบาร์เซโลนาดูแล้วก็จะกอดคอจูงมือกันเข้ารอบต่อไปนะครับโดยที่อาแจ็คกับอาโปเอลเดี๋ยวคงต้องดูว่าทีมไหนจะได้ไปต่อในฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกส่วนกลุ่ม G เนี่ยสปอร์ติ้งลิสบอนชนะชาลเก้04ไป42แล้วก็มาริบอร์ครับยันเสมอเชลซีได้1ประตูต่อ1นะครับเชลซียังนำเป็นจ่าฝูงครับตามด้วยชาลเก้แล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนที่มี4แต้มตามชาลเก้แต้มเดียวแล้วก็มาริบอร์ที่มี3แต้มยังไม่รู้ว่าทีมไหนจะตามเชลซีมีโอกาสจะตามเชลซีเข้ารอบนะครับเชลซีก็ยังไม่ได้เข้ารอบ 100% ใช่แต่ก็ดูแล้วดูจากชื่อชั้นเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าที่เหลือเนี่ยโอ้โหยังไม่รู้ว่ากลุ่มนี้สุดท้าย2ทีมไหนครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเชลซีก็ยังต้องไปตัดแต้มกับชาลเก้ครับแล้วก็สปอร์ติ้งฮะส่วนกลุ่ม S ชักเตอร์โดเนตก็ถล่มบาเต้บอริซอฟไป 5-0 อาเลติกบิลบาแพ้ปอร์โตไป 0-2 กลุ่มนี้ค่อนข้างเห็นชัดเจนครับว่าปอร์โตกับชักเตอร์โดเนตด้วยประสบการณ์ที่มากกว่าน่าจะกอดคอกันเข้ารอบโดยทิ้งบาเต้กับบิลบาไว้ให้แย่งสิทธิ์ที่จะไปเล่นยูฟ่ายูโรปาลีกกันต่อไปนะครับใช่ครับเหลือ2แต้มเนี่ยบาเต้ถ้าชนะรวดเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะมีแต้มมากกว่าชักเตอร์ครับแต่ก็ถือว่ายากมากนะพอดูครับลบ17นะครับเฮดทูเฮดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคือยังไงก็เป็นรองชักเตอร์ใช่ครับชักเตอร์นี่เป็นทีมจากยูเครนครับแต่ประกาศมันได้ชื่อ11ตัวมานี่เป็นบราซิลไปครึ่งทีมคืนนี้ก็มียูโรปาลีกครับในรอบแบ่งกลุ่มทริชั่นเราเองก็ถ่ายทอดสดทุกคู่ครับแต่ว่าเราจะไปพรีวิว1คู่คือคู่ของท็อตแนมฮอตสเปอร์จากอังกฤษครับจะเจอกับอัสเตลัสทริโปลิสทีมจากกรีซนะครับซึ่งคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับในเกมที่ผ่านมาโดยสเปอร์ถล่มไป 5-1 ที่ไวท์ฮาร์ทเลนครับวันนี้จะไปเยือนบ้านของอัสเตลัสครับซึ่ง3เกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยเสมอโอลิมเปียกอส 0-0 ในลีกอยู่ที่5ของตารางครับไม่แพ้ใครในบ้านมา7เกมที่ผ่านมาในเล่นเกมยุโรปครับสเปอร์ขาดนักเตะไป7คนครับเอโมเนลอาเดบายอครับยูเนสกาบูแอรอนเลนนอนคลายนอร์ตันนาบิลเบนเทเลปคลายวอล์กเกอร์บราดฟิเดลครับแล้วก็มิเชลวอร์มน่าจะเป็นประตูมือหนึ่งครับแทนที่ยูโกยอร์เรชิโดนใบแดงจากเกมที่แล้วแฮร์รี่เคนครับแพทริกฮีโร่จากเกมที่ผ่านมาน่าจะมีโอกาสลงสนามอันนี้ที่เฟเดริโกฟาซิโอครับเซนเตอร์ฮาฟของสเปอร์เตือนเพื่อนร่วมทีมครับไม่ควรประมาทเกมนี้ทีมอัสเตลัสแม้จะแพ้ขาดลอยมาแต่เล่นดีมากที่ไวท์ฮาร์ทเลนครับตัวเขาเองในฐานะกองหลังจะไม่ยอมเสียประตูโดยเด็ดขาดและเชื่อว่าทีมมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะเอาชนะเกมนี้ได้คู่นี้ถ่ายทอดสดครับ True Sport 1และก็ True Sport HD 2ครับเวลา 1:00 น.นะครับยังมีข่าวฟุตบอลอื่นๆให้ติดตามกันครับไปดูในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับมาริโอแคมเปสอดีตศูนย์หน้าทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี1978ยกนิ้วให้คริสเตียโนโรนัลโดมีผลงานที่ดีกว่าเลโอเนลเมสซี่รุ่นน้องทีมชาติฟ้าขาวของเขาแคมเปสเคยเล่นกับบาเลนเซียใน2ช่วงตั้งแต่ในช่วงยุค1980ก่อนย้ายไปอยู่เอกูเลสตัวเจ้าตัวยืนยันโรนัลโดเก่งขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นขณะที่เมสซี่เริ่มจะโรยราแคมเปสยกโรนัลโดเหมือนวัยยิ่งเก่ายิ่งดีแต่เมสซี่
เล่นโดยขาดสัญชาตญาณและความหิวกระหายญี่ปุ่นเรียกซุปเปอร์สตาร์ที่ดังร่วมทีมชาติอุ่นเครื่อง2นัดในเกมพบกับฮอนดูรัสในวันที่14พฤศจิกายนนี้รวมทั้งเกมที่พบกับออสเตรเลียในวันที่18พฤศจิกายนนำทัพโดยเคซูเกะฮอนดาจากเอซีมิลานชินจิคากาวะจากดอร์ทมุนด์ยาสุฮิตะเอนโดอัสุตะอุชิดะและยาสุยุกิฮอนโนซึ่งทั้งหมดล้วนแต่ไม่ได้เล่นในทีมชุดแพ้บราซิล 0-4 ที่สิงคโปร์เมื่อเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีชื่อของชินจิโอกาซากิศูนย์หน้าจากไมซ์รวมทั้งมาโคโตฮาเซเบะมิดฟิลด์จากแฟรงก์เฟิร์ตถือได้ว่าเป็นทีมชาติญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยนักเตะมากประสบการณ์โดยทีมชาติญี่ปุ่นของฮาวิอากิเร่ชนะแค่นัดเดียวนับตั้งแต่ที่กุนซือเม็กซิกันเข้ามาคุมทีมเป้าหมายหลักของญี่ปุ่นในตอนนี้ก็คือการป้องกันแชมป์เอเชียนคัพที่ออสเตรเลียโดยจะเริ่มต้นแข่งขัน9มกราคมปีหน้าฟาบิโอคานาวาโลอดีตกองกลางเรอัลมาดริดและยูเวนตุสรับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชกวางโจเอเวอร์แกลนในซูเปอร์ลีกจีนเป็นที่เรียบร้อยโดยคานาวาโลเข้ามาแทนที่อดีตปรมาจารย์ของเขาอย่างมาเซโลลิปปี้ที่ประกาศวางมือในฐานะโค้ชไปแล้วก่อนจะเลื่อนไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการด้านเทคนิคโดยกวางโจแจ้งข่าวนี้ผ่านทวิตเตอร์นับตั้งแต่การลงเครื่องบินของคานาวาโลการแถลงข่าวกับลิปปี้ว่าการรับงานที่กวางโจคือการเป็นหัวหน้าโค้ชเต็มตัวครั้งแรกของอดีตกัปตันทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลก2006ฟีฟ่าประกาศแบนประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีคาร์โลทาเวคิโอจากกรณีเหยียดผิวระหว่างการรณรงค์เลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานหลังจากชนะเลือกตั้งตำแหน่งยูฟ่าประกาศรับรองผลลงคะแนนแม้ว่าก่อนหน้านี้ทาเวคิโอจะหาเสียงด้วยข้อความที่มีการเหยียดผิวโดยฟีฟ่าลงโทษทาเวคิโอเพิ่มเป็น6เดือนและห้ามเข้ารับตำแหน่งใดๆในฟีฟ่าตลอดช่วงดังกล่าวและสามารถเข้าประชุมร่วมกับฟีฟ่าได้ในเดือนพฤษภาคมหรือพ้นกำหนดแบนแล้ว6เดือนนั่นเองอย่างไรก็ตามทาเวคิโอขอโทษต่อกรณีดังกล่าวแล้วโดยอ้างว่าเป็นการตีความที่คลาดเคลื่อนและทนายประจำสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลียกเลิกการสอบสวนเพื่อทาเวคิโอปฏิบัติหน้าที่ประธานสหพันธ์ได้ช่วงหน้าครับเรามาพบกับความเคลื่อนไหวหลังเกมของบาสเกตบอล NBA ที่จบไปเมื่อเช้านี้ครับ